น่าเสียดายที่ฝ่าบาทไม่มีโอกาสได้เห็นว่าหม่อมฉันสวมสร้อยมรกตได้สวยไม่แพ้หม่อมช้องนางเลยจริงๆแล้วหม่อมฉันก็ไม่ได้มีอะไรแพ้หม่อมเลยสักนิดแค่ไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ดีเท่านั้นมันเป็นความผิดร้ายแรงมากเลยใช่ไหมเลยทำให้ฝ่าบาทให้หม่อมฉันเป็นได้แค่นางบำเลอนางบำเลอที่ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวอยู่ในมุมเล็กๆที่ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะคิดถึงวันที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าแม้หม่อมฉันจะมีลูกที่มีสายเลือดโดยตรงจากฝ่าบาทแต่มันก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นทั้งที่หม่อมฉันทุ่มเทความจงรักภักดีให้ชนิดที่ลืมแม้กระทั่งศักดิ์ศรีของตัวเองแต่ฝ่าบาทก็ไม่เคยเห็นคุณค่าตอนแรกหม่อมฉันก็คิดว่าเป็นเพราะยังมีหม่อมช้องนางอยู่ทั้งคนฝ่าบาทเลยให้ความเกรงใจหม่อมฉันก็เลยกำจัดหม่อมช้องนางไปซะจะได้ไม่มีใครมาขวางทางได้อีกแต่ทุกอย่างก็เหมือนเดิมฝ่าบาทก็ไม่เคยมองเห็นหัวหม่อมฉันอยู่ดีหม่อมฉันก็เลยให้ฝ่าบาทกินยาเหมือนกับที่หม่อมฉันให้หม่อมช้องนางกินแต่ฝ่าบาทก็ฆ่าไม่ตายทั้งที่ควรจะตายกลับรอดมานอนเป็นผักหมดสง่าราศีของหม่อมเจ้าแม้นเทพจงสวรรค์ผู้เคยยิ่งใหญ่ชี้เป็นชี้ตายคนในวังบอกตามตรงว่ามันน่าสมประเพณทุเลศทุหลังจนหม่อมฉันทนดูไม่ได้แต่ตายไปซะเถอะนะเพคะจะอยู่ต่อย้ำความอับปรีที่ตัวเองทำเอาไว้กับคนอื่นเขาเลยคุณอารังคะค่ะคุณอารังฮัลโหลครับคุณพยาบาลรีบกลับไปที่ห้องท่านชายด่วนเลยค่ะค่ะดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์3ล้านแอปพลิเคชันย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube Channel T Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบน Digital Platform Channel T Thailand